แนะนำนะครับหัวอาหารนะครับแบบไหนนะครับต้องบอกว่าการใส่หัวอาหารนะครับส่วนมากเขาจะแบ่งเป็นหมาช่วงเด็กนะครับก็คือลูกสุนัขนะครับแล้วก็สุนัขโตเต็มวัยนะครับถ้าเป็นลูกสุนัขที่เขาเลี้ยงนะครับช่วงตั้งแต่45มื้อนะครับจนไปถึงอายุประมาณ1ปีนะครับก็จะเป็นหัวอาหารของหมาเด็กนะครับหมาเด็กเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะในส่วนของผมเนี่ยยี่ห้อผมจะบ่ค่อยได้ติดปานใดนะครับแต่ว่าผมจะดูรายละเอียดข้างหลังมากกว่านะครับตรงทีคือไปซื้ออาหารยี่ห้อหยังก็ตามผมมักจะพิกนะครับพิกข้างหลังนะครับมาดูนะครับตรงนี้นะครับก็คือโปรเซนโปรตีนนะครับโปรเซนโปรตีนเนี่ยว่าอยู่ที่เท่าใดนะครับคันเป็นลูกสุนัขเนี่ยนะครับก็คืออายุบ่ถึง1ปีนะครับช่วงที่เจริญเติบโตเนี่ยนะครับผมจะใส่อาหารก็คือโปรตีนน่ะจะบ่ให้ต่ำกว่า26นะครับร้อยละ26ถ้ามียี่ห้อใดที่ให้โปรตีนหลายกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับก็คือแต่ว่าคันโปรตีนสูงอ่ะราคาของอาหารก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับแต่ว่าอย่าให้ต่ำกว่า26นะครับก็คือลองเลือกซื้อเบิ่งนะครับตามราคาตามโปรตีนนะครับแล้วคันเป็นสุนัขนะครับสุนัขโตนะครับตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถปรับลดโปรตีนได้นะครับผมก็จะทัน1ปีนะครับผมก็จะใส่แค่ 18% นะครับโดยอาหารปกตินะครับก็อยู่ที่ 18% นะครับเฮาก็ลองไปเทียบยี่ห้อเทียบราคาเบิ่งนะครับว่ายี่ห้อใดแล้วก็หมาเฮามากินแบบใดนะครับก็ลองไปเลือกเบิ่งเนาะนะครับก็ลองปรับใส่เบิ่งแล้วกันนะครับส่วนถ้ามาคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจนะครับกดติดตามนะครับหรืออยากสนับสนุนนะครับสินค้าของช่องนะครับก็จะมีพวกชั้นในไก่อบแห้งนะครับหูวัวอบแห้งนะครับหรือจะเป็นชามแขวนนะครับน้ำและอาหารของน้องหมานะครับกลับไปกดแซงสร้างได้นะครับที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์กับชามแขวนนี่มันก็จะเป็นทั้งชุดชามแล้วก็ที่แขวนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ